สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับสู่กันกั๊กเกมมิ่งครับพวกผมในกั๊กเจ้าเดิมครับผมมาอยู่เกมมอนทาโร่นะครับวันนี้ก็เป็นเกมเล็กๆ20กว่าบาทเป็นคือไม่รู้เหมือนกันว่าแนวอะไรอ่ะเอาเฮ้ยคือไอ้ที่ซื้อมาเพราะว่าเห็นหมามันน่ารักกันนะอ่ะมาดูแล้วกันแนวอะไรมีคอสตูมด้วยโอ้สวยจะเหมือนแอดวานซ์ปักอะไรนั่นมั่งที่เคยเล่นนะแล้วก็โอเคเรียบร้อยดีสตาร์เกมแนว WASD ทำอะไรไม่ได้คลิกอย่างเดียวโอ้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 ทำได้แค่คลิกครับอะไรวะเร็วเปลี่ยนเพลงตั้งหาก20กว่าบาทลงทุนมี2เพลงเลยเว้ยโอ้ลมโอ้โอ้อ๋อวิธีเก็บ SP ตรงนี้นี่เองอ้าวลมอะไรวะ โอ้มี3เพลงเลย20กว่ามีBGM 3เพลงนะคุณตอนนี้โอ้อะไรวะเมื่อฟังเพลง โอเคกลับมาเป็นเพลงแรกอะมี3เพลงจริงกันมั้งเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากว่ากดคลิกซ้ายเพื่อจะกระโดดโอ้โหคอมโบโอ้โหอ้าวเฮ้ยตายเฉยเลยแล้วว่าชนแล้วจะไม่ตายมาเล่นให้มันลุ่งหน่อยวันนี้เดี๋ยวนะเขาเปิดชุดหนึ่งชุดฮะแล้วเดี๋ยวอะไรวะเปลี่ยนชุดเลยอ๋อใช้เงินจริงใช้เงินตรงนี้ซื้อมาแบบนี้มาเลยมาคัมมอน400 บาทฮะวันนี้เอาได้400ประจุชุดและเวลาจบการรีวิวแต่ทั้งเกมมีแค่นี้แหละฮะถ้าใครจะเอารีวิวเกมนี้ก็คือทั้งเกมมีแค่นี้คลิกซ้ายเพื่อจะกระโดดไปใช้ได้เฮ้ยเหว โอเคถ้าใครจะรีวิวเกมนี้ก็คือทั้งเกมมีแค่นี้ฮะถ้าที่ผมดูนะโอ้เฮ้ยเฮลอีกแล้วโอ้หลอดเฮ้ยโอ้ยไก่ไปไหนอะไรวะโอ้สุดยอดเลยได้ของไก่โอ้ยเก๋มันตื่นเต้นดีวะสุดโกวันอีกครับเราเล่นนะโอ้ยไม่ได้ไม่ถึงโอ้ต้องยอมเหยียบเปิดกล้วยเพื่อจะนั่นแฮะอ้าวตะกี้อะไรวะเนี่ยขอเห็นหน้าอะไรนะเฮ้ยเป็นโฮมบี้ไงเฮ้ยโอ้เดี๋ยวเกมนี้แจกกันนะภาพมันน่ารักดีด้วยเพลงก็ไม่ให้ว่าแย่ตลกดีอ่ะชอบเอาไว้ให้หลานเล่นนะเกมแบบนี้แบบเวลาหลานมาบ้านอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยอ่ะหลานจะเล่นปะวะโอเคครับผมก็ไม่อยากให้ถึง400เหรียญนะแต่ดูสภาพแล้วสงสัยคอมโบอะไรวันนี้อ่ะห่าวะเฮ้ยโอ้โหเหวเองเลยไม่ยอมเหยียบเปลือกกล้วยอะโอ้ยตัวคอน่ารักนะชิบะอิโนะใช่ไหมหมาพันธุ์นี้น่ารักว่ะเฮ้ยย่าต้องกระโดดลง2 อัน ไม่ได้ไม่ถึงโอ้คอมโบเกือบมองอีกาแล้วได้อะไรก็ไม่รู้ด้วยคอมโบอะไรเนี่ยตะกี้อะไรวะอ่ะโอเคก็5ทีเซิร์ฟการรีวิวเกมนี้ก็คือมีแค่นี้ฮะก็เดี๋ยวเราจะเอาเกมนี้แจกกันเนาะเพราะมันตลกอ่ะชอบแจก3รางวัลนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกิจกรรมในเพจแล้วกันยังไงเดี๋ยวผมจะประกาศบนคลิปวิดีโออีกทีหนึ่งโอเคครับผมก็ถ้าเกิดชอบไงกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมแล้วก็อย่าลืมไลฟ์แฟนเพจกั๊กเกมมิ่งครับผมเพื่อตามข่าวสารกิจกรรมของเรานะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมครับผม See you ครับรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับ